ดีค่ะมาถึงหัวหินแล้วนะคืนนี้เรานอน Intercontinental หัวหินนะคะฝั่งบีชนะคะฝั่งนี้อันนี้เป็น Welcome Drink นะคะนี่เป็นน้ำทับทิมเนาะน้ำทับทิมเป็นทับทิมผสมชาไทยแล้วก็ผสมน้ำขิงส่วนของสปาฟิตเนสจะอยู่ที่ชั้น2นะคะฟิตเนสจะเปิดตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเป็นสปานะคะที่เปิด10โมงเช้านะคะน้ำเปล่าตรงนี้จะมี2ขวดนะคะในห้องเรียน2ขวดแล้วก็ในห้องน้ำอีก2ขวดแล้วก็ตอนแม่บ้านเทินดาวขอเพิ่มได้หรือว่าถ้าหมดแล้วก็ขอก่อนแม่บ้านเทินดาวได้ค่ะก่อนใช้โทรศัพท์ให้กดปุ่มออนก่อนนะคะแล้วก็กดปุ่มศูนย์ตามรุ่นสวิตช์ร้านอร่อยกองเที่ยงคืนครึ่งนะคะถ้าเกิดว่าต้องการสั่งรุ่นสวิตช์หรือว่าเช็คราคามินิบาร์แกนคิวบาร์โค้ดได้เลยนะคะติดขัดปัญหาตรงไหนต้องการอะไรเพิ่มเติมทุกอย่างกดเบอร์ศูนย์ได้เลยนะคะค่ะตู้เสื้อผ้าเขาจะมีเซฟตี้บ็อกซ์ให้นะคะมีบัตโลใส่ไปสระสลิปเปอร์แล้วก็มีร่มนี่ก็ใส่ของนี้มีเตารีดด้วยสำหรับชงกาแฟมาดูห้องน้ำนะคะเทิงส่วนแห้งส่วนเปียกก็การนอนไว้เรียบร้อยนะคะมี rain shower ด้วยนะสุขภัณฑ์นะคะมีที่เป่าผมนะคะ hair dryer แล้วก็นี่ luxury สุดฤทธิ์สุดเดชเป็นหารนะคะก็จะเป็นของใช้ต่างๆนะอ่างน้ำด้วยนะคะอันนี้ก็ปิดได้นี่ปิดได้สวยนะห้องอ่ะถูกใจมากเลยอันนี้ก็คือถ้าอาโกด้าก็อยู่ที่ประมาณ 6,000 นะคะเป็นห้องไทป์คลาสสิกนะคะลองดูหน้าเพจของโรงแรมก็ได้เนาะเผื่อว่าจะได้ถูกกว่านั้นนะคะเหมือนเป็นลิฟวิ่งเบาก็จะมีที่นั่งตรงระเบียงใหญ่เหมือนกันนะมีโซฟาเบสอยู่ตรงนี้บุ๋มบุ๋มอย่างนี้เราก็ไม่ต้องออกไปไหนเลยนะอยู่แต่ข้างในโรงแรมเตรียมตัวไปเล่นน้ำก่อนนะคะI'm sorry, even when the world is
ลงไปกินข้าวกันนะคะอันนี้เป็นพวกขนมไทยนะคะแล้วก็จะเป็นมัฟฟินครัวซองอะไรพวกนี้เนาะแพนเค้กมีขนมครกด้วยมีพุดดิ้งมีน้ำเต้าหู้ด้วยของโปรดยาปลามีแกงเขียวนะนี่ก็จะเป็นสเตชันข้าวต้มนะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวก็จะเป็นพวกอาหารไทยนะคะผัดผักแล้วก็หมูผัดตะไคร้ต่างๆแต่ว่าเราไม่เปิดดูเนาะแล้วจะเป็นพวกข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะข้าวมันไก่ด้วยนะสเตชันไข่นะคะผักย่างแล้วก็มีติ่มซำด้วยเนาะเป็นพวกขนมจีบซาลาเปาต่างๆวิไลผมมาบุกมาเรียนคอร์สให้วิทย์แง่มาแล้วผมได้ทำอะไรบ้างมะเขือเทศอบชีสนะคะแล้วก็สมูทตี้สตรอเบอรี่กล้วยแล้วก็มีน้ำต่างๆค่ะชีสก็จะเป็นเชดดาร์ชีสสวิตชีสอะไรพวกนี้เนาะแช่อิ่มต่างๆเยอะเหมือนกันนะอันนี้จะเป็นพวกคอนเฟรกเนาะผลไม้ไทยทั้งหลายแหละนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกโยเกิร์ตนะคะมีสลัดด้วยซาลามี่นะคะหมูแฮมอันนี้มอสซาเรลล่าหมูนะคะพาสตรามีเนื้อเป็นพวกข้าวปั้นมีซาซิมิด้วยนะคะนมไข่มันต่ำก็มีนะแล้วก็มีน้ำเต้าหู้อันนี้จะเป็นพวกกาแฟเราก็สั่งได้นะคะมาแล้วไข่เจียวแบบไทยนะคะข้าวต้มกับไข่เจียวเอกเบเนดิกต์ใส่กระทะด้วยตัววานานาวานี่คือจองผ่าน Agoda ก็คือก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะไม่ว่าจะจองผ่านอะไรได้หมดเลยจะฝั่งไหนก็ได้นะคะแต่ว่าค่าล็อกเกอร์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอยู่ที่150 บาทกรณีใช้ล็อกเกอร์นะคะแต่ถ้าขับรถไปเองเก็บไว้ในรถก็ได้ไว้ในรถก็ได้แล้วก็ผ้าเช็ดตัวเขามีใช่ค่ะเราได้บัตรจากทางอินเตอร์คอนนะคะให้มาเล่นฟรีตลอดที่เช็คอินอยู่กับทางโรงแรมนะคะนี่เรามาวันที่เราเช็คเอาท์นะก็ยังเล่นได้ขอบคุณค่ะน่ารักมากเลยอ่ะไอ้กับไอ้ตุ๊กตากระต่ายอ่ะเนอะน่ารักเนอะพี่ดูดิบิกินี่จ้าเขาไม่ให้เอาอาหารกับโค้กกับอะไรเข้าไปนะให้มาซื้อเราเป็นเซตอะเนาะมีพิซซ่ามีอะไรเงี้ยก็รวมประมาณ500มาเว้ยพิซซ่า
อืมแม่ที่